รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องต้นรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาขั้นต้น 9,000 บาททุกครัวเรือนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.กล่าวว่าวันนี้จะนำเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนข้อกังวลของประชาชนหากเกิดน้ำท่วมซ้ำจะได้รับเงินเยียวยาในรอบที่2หรือไม่นั้นต้องดูที่ข้อเท็จจริงและพิจารณาเป็นรายกรณีไปซึ่งขณะนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินขั้นต้นที่ครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะนี้สูงที่เราให้เป็นแน่นอนก็คือให้ตามคิวปัจจุบันซึ่งเดิมเป็น5 7 9เนี่ยเราให้9หมดอยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าขั้นต้นก็รอให้เต็มที่อยู่แล้วส่วนที่จะให้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราพิจารณาดูรายละเอียดมาเราก็จะเพิ่มให้แต่ถ้าบอกว่าขนาดนี้มันมีเหตุซ้ำก็ต้องมาดูเป็นพิจารณาว่ามันจุดตรงไหนซ้ำอย่างไรแล้วก็จะต้องดูแลเขาต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ต้องว่ากันตามระเบียบด้านนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานจังหวัดเชียงรายเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนทั้งจากส่วนเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินที่จังหวัดเชียงรายและการให้ความช่วยเหลือกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีใน57จังหวัดขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว 7,327 ครัวเรือนรวมกว่า36ล้านบาทโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วกว่า 2,800 ครัวเรือนส่วนที่เหลือจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยได้ภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยการพักหนี้อัตโนมัติพักจ่ายเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ธนาคารในพื้นที่ประสบภัยกว่า 110,000 บัญชีหลังจากนั้นลูกหนี้จะต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติตั้งแต่งวดเดือนมกราคม2568เป็นต้นไปกนิกาแก้วใสรายงาน